แล้วว่าโอ้หนอแม่ฟังเด้อแม่ตั้งใจคอยฟังเอาเมื่อนี้ลูกขาว่าเล่านิทานให้แม่ฟังจากน้อยแม่ค่อยๆหับหูฟังเรื่องอดีตกาลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเหตุเกิดที่ร้องท้องแม่จันทรีนั่นละน้องจังหวัดอุดรธานีที่ตั้งภูมิลำเนาดังว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งชื่อสุริยากับรุ่งอรุณได้หักมันสัญญาไว้ต่อกันสุริยานั้นเป็นเพียงลูกชายแม่จันทรีส่วนรุ่งอรุณนี้คือหญิงสาวชาวไทยโซความหักเติบโตเบ่งบานขึ้นกับสองคนจนได้เรื่องรุ่งอรุณเป็นเพียงแค่คนงานเท่านั้นเลยขวางกันให้ห่างกันแม่เอ๋ยเรียงลำดับตามขันบันบอนตอนเป็นมาอดีตนายสุริยาผู้หอบรักมาเต็มที่มอบให้เพียงยิ่งเดียวซื้อรุ่งอรุณนี้ให้แม่ทบทวนทวนทีแม่จันทร์สีคอยวอนห้ามไว้ย้อนอยากได้สะใภ้ผู้รวยถึงข้าวสวยแม่ได้บังคับให้ลูกชายแต่งงานไปกับคนใหม่เจอว่าวาสนาเมียสุริยานั้นแต่ในใจหักมันลุงอรุณคือเก่าจนว่าได้ลูกเต้าสองคนพร้อมเกิดความน้ำพ่อชื่อสุริยาแม่ชื่อรุ่งอรุณส่วนพี่ชายชื่อแสงตะวันเป็นพ่อจะให้ลูกชื่อว่าแสงดาราแล้วกันนะลูกสร้างปัญหาบ่มีแล้วฟังคำกูไว้แล้วก็จือไว้ในใจมึงแน่ให้กูตายกูก็ไม่ยอมให้ลูกกูอยากกับหนูวาสนาดอกต้องขับไล่อีนางหน่อยดวงกะลากินีกับแม่ของมันออกจากเฮือนไปจนพ่อแม่ลูกเต่าต้องพัดพรากจากกันคงถึงวันแล้วล่ะน้อแม่จ๋าเฮาต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อขอองค์พ่อพญาท่านผู้อยู่ทั้งชั้นฟ้ามาบันดาลให้พวกคนสู้จำต้องได้รับกรรมจงเอาให้ครอบครัวคืนหากกันหากผู้พันคือเก่าคืนสู่หันสู่เยาพ่อแม่ลูกเต่าพร้อมหุ่มหากหอกกันขอให้สายนานพันดูละครสิ้นไลโซ่ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว